Google ปล่อยตัว AI ที่ชื่อว่า Gemini Pro นะครับลงในส่วนของ Google b a r t นะครับทำให้ Google b a r t นั้นมีฟีเจอร์และมีความสามารถมากยิ่งขึ้นใครเคยใช้ Google b a r t อยู่นะครับอาจจะรู้สึกว่าความสามารถของ Google b a r t ในการให้ไปค้นหาข้อมูลอย่างที่ต้องการหรือสั่งให้ทำอะไรแล้วก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยตรงใจนะัก รวมไปถึงเรื่องของภาษาด้วยนะครับ Google Bard ยังไม่ได้พพอร์ตภาษาไทยอย่างเต็มที่นะครับก็ทำให้หลายคนมีปัญหาอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ไม่ชอบใช้ Google Bard ไปด้วยในตัวนะครับมาวันนี้ครับ Google ได้ทำการอัปเกรด Google Bard นะครับโดยการใส่ Gemini Pro ครับนี่ไม่ใช่ Gemini ตัวเล็กด้วยนะเป็น Gemini Pro เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวเกือบ long top เลยนะฮะใส่เข้าไปใน Bard เลยนะครับ ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google b a r ์ในภาษาอะไรก็ตามนะครับก็จะได้ฟีเจอร์และได้ความสามารถนะครับในความเก่งกาจเท่าเทียบเท่ากับ Gemini Pro นะครับทำให้ตอนนี้หลายคนที่เพิ่งมาลองใช้บาร์นะครับจะรู้สึกว่าเออมันมันทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมันตีโจทย์ในสิ่งที่เราสั่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังทำให้บาร์เนี่ยมีฟีเจอร์มากขึ้นด้วยนะครับบาร์สามารถ เจ n เนเรภาพได้แล้วาสามารถสร้างภาพได้เองนะครับโดยที่เป็นสามารถสร้างภาพได้จากตัวที่เป็น i m a g e n e อ o นในตัวเอ๊ะนีผมไม่เคยลองนะครับใครเคยลองช่วยบอกด้วยนะครับอิม Im อิมเมจเอนเป็นการพิมพ์พร้อมลงในแชทต,ต,ตามปกติภาพจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะถูกฝังลายน้ําเอาไว้นะฮะโดยที่โดยที่ตอนนี้นะครับยังสั่งได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นคือถ้าคุณจะสร้างภาพ คุณต้องพร้อมเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวพร้อมเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับเนี่ยมีคนลองนะฮะในในบล็อกนันเนี่ยนะฮะคนที่อ่านข่าวนี้ในบล็อกนันเขาก็ลองนะฮะสร้างเป็นพร้อมเป็นภาษาอังก,ษงกฤษดูนะครับ create white ไว t p i พ cture นี่ออกมาเป็นนี้เลยเป็นภาพแมวสีขาวนี้พอพิมพ์เป็นภาษาไทยวาดภาพแมวดําเขาบอกว่าฉันยังสร้างรูปภาพไม่ได้จึงไม่สามารถช่วยคุณในเรื่องนั้นได้นะ แล้วก็ยังสามารถตรวจคำตอบด้วย Google Search ลองรับภาษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ Google ก็จะบอกว่า Bard ก็จะเก่งขึ้นนะครับทำทุกอย่างก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นนะฮะมีหลายคนตอนนี้ก็เข้าไปลองกันนะครับแล้วก็มาตอบในบอกนั้นนะครับบางคนบอกว่าในการสร้างภาพเนี่ยไอตัว Imagen 2เนี่ยนะครับก็สร้างภาพได้เร็วนะครับเรนเดอร์ภาพได้เร็วกว่า GPT มาก ภาพถ่ายเนียนสมจริงให้ผ่านเลยภาพวาดยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีตัวอย่างให้ด้วยนี่ภาพถ่ายออกมาอูแมวแมวเป็นแมวเลยนะฮะออกมาดูดีเลยแต่พอเป็นภาพการ์ตูนอาจจะดูแบบว่าฟุ้งๆนิดนึงนะฮะดูแบบว่าคุณภาพภาพอาจจะยังไม่ดีแต่จริงๆสําหรับสาหรับเราอะถ้าเป็นฝีมือคนทำเนี่ยวาดได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาไปลองนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็น AI ไที่มีศิลธรรมเยอะเกิน เจนผีไทยก็ไม่ได้เจนหมาไทยก็ไม่ได้เจนคนก็ไม่ได้เจนสถานที่ก็ไม่ได้โอโ้เก็บเอาไว้เล่นคนเดียวเหอไม่มีใครเล่นเลยจะให้เจนแต่หมาแต่แมวหรือยังไงเออนะฮะเป็นไปได้ว่าไอ้ตัว o o g l e b a r ตเวอร์ชันใหม่นี้อาจจะยังมีข้อมูลได้ไม่เยอะพอนะฮะมันอาจจะยังไม่เก่งพอนะฮะอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าฐานข้อมูลมันมีครับ แต่มันบอกว่ามันเวลาเราสั่งให้มันเจนภาพอะไรเนี่ยมันจะไม่ทําแล้วมันก็จะขึ้นว่าภาพที่คุณสั่งเนี่ยมันผิดสินรมผิดเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะฮะเขาก็ลองบอกว่าอ่ะสร้างผู้ชายไทยไม่ได้ลองสร้างพระไทยดูสิอ่ะพระไทยได้เออผู้ชายไทยไม่ได้นะเดี๋ยวไปละเมิดข้อมูลส่วนแสดงว่ามันไปเอาหน้าคนอื่นมาที่อยู่ใน Google Ph o t o หรือยังไงพอเป็นพระนี่ก็เป็นเจเนเรตตัวการ์ตูนขึ้นมาเลยนะ,ะก็เครื่องพือได้เออ แปลกดี D, นะครับใครยังไม่เคยลองนะฮะก็ต้องไปลองดูนะฮะส่วนคนที่เว <c oughs> ลาสั่งงาน AI หรือไปถามอะไร AI แล้วมันตอบไม่ถูกเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปผิดหวังกับมันนะ AI ที่ทพวกเราใช้อยู่ทุกวนันนี้มันยังมีความรู้เท่ากับเด็กแบบเด็กไม่กี่ขวบอะ เด็กก็อาจจะเพอ้อเจ้อได้เด็กอาจจะตอบไม่ตรงได้นะครับต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งให้เขาเรียนรู้แล้วให้เขาเหมือนเหมือนเรามีเด็กเล็กๆอะ่ะเรามีลูกอะ่ะลูกเราเนี่ยกว่าจะพูดรู้เรื่องเนี่ยก็น่าจะประมาณ6ขวบขึ้นไปนะครับเลก่อนหน้านั้นก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องและบางทีเขาก็พูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาส AI สักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปเอาความจริงอะไรกับเขาเยอะทุกวันนี้ที่ทําได้ขนาดนี้ก็เก่งมากพอแล้ว